อย่าหยุดอย่าหยุดสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์ไททันแมนหรือ TTM นะครับคนละฟีลลิ่งแน่นอนเปลี่ยนอารมณ์เลยนะครับคนละฟีลลิ่งเลยอ่ะทุกอย่างหยุดก่อนนะครับทุกอย่างหยุดก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาไม่เกิน5หรือน้อยสุด3นาทีถ้าเลยกว่านี้ก็แสดงว่าผมจะดูหน้าดูตาแล้วไม่เข้าใจเพิ่มผมก็จะเพิ่มเวลานะครับหยุดก่อนเลยครับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ช่วยสุขภาพครับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ช่วยสุขภาพครับเสียงนี้หน้าตานี้คำวิธีแนะนำจากผมจะช่วยท่านเพียงเสี้ยววินาทีครับเงยหน้าเลยครับไม่ทำแล้วครับพอแล้วครับสะกิดเพื่อนครับใครเห็นเพื่อนยังไม่มองผมสะกิดก่อนครับดูซ้ายดูขวาสิดูสิครับดูซ้ายดูขวาครับใครยังไม่เห็นเพื่อนมองผมโอเคนะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในห่วงโซ่ของอาหารลองนึกภาพตามที่ผมจะบอกนะครับก็คือข้าวขาหมูรสชาติมันดีมากเลยนะฮะนึกภาพแล้วน้ำลายไหลเลยผัดผักรวมมิตรครับโอเคนะย่อยลงไปเรื่อยๆน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่แล้วก็อากาศจากธรรมชาติถามว่าในห่วงโซ่อาหารชนิดใดที่สำคัญที่สุดตอบครับชัดเจนนะครับอากาศนะครับหมาตอบว่าอะไรดีข้าวขาหมูอันไหนครับอันไหนสำคัญที่สุดอะไรนะฮะผลไม้แสดงว่าผลไม้กับน้ำผลไม้สำคัญกว่าน้ำน้ำสำคัญกว่าก็แสดงว่าน้ำกับอากาศน้ำสำคัญกว่าอากาศไม่ทานได้ไหมอันไหนสำคัญกว่ากันครับน้ำกับอากาศอากาศอ้าวเห็นไหมฮะก็แสดงว่าทั้งผลไม้ทั้งน้ำทั้งสัตว์ที่กินข้าวขาหมูไม่เท่าอากาศใช่ไหมครับชัดเจนนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่เราไม่รู้ว่าในอากาศนั้นนะครับมันคืออาหารไอ้ที่เราหายใจทุกๆวันเนี่ยแหละครับเราไม่รู้ว่ามันมีสารอาหารตัวหนึ่งซึ่งไม่มีตำราเล่มใดสามารถที่จะเจาะเข้าไปในศูนย์กลางของอากาศได้สารอาหารตัวนี้กินเองรู้เองไม่ต้องมีใครมาปรุงให้กินสารอาหารตัวนี้พอทานแล้วปุ๊บทานปุ๊บรู้เลยได้เลยไม่รอไม่ต้องกระดกน้ำตามไม่ต้องกินก่อนเวลาไม่ต้องกินหลังอาหารกินได้ตลอดชีวิตพร้อมไหมครับไม่พร้อม พร้อมไม่พร้อมยกมือพร้อมไหมพร้อมโอ้โหแหมขอบคุณมากครับสารอาหารตัวนี้เรียกว่านะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศเหมือนไข่แดงซ่อนอยู่ในไข่ขาววิธีการกินกินอย่างไรจะได้ผลอย่างไรเชิญท่านปฏิบัติการดูผมก่อนนะครับผมจะทานแล้วท่านทานไปพร้อมกันแล้วทำตามคำบอกนะครับอย่าโฟกัสที่อื่นเลยนะครับจริงๆแล้วเก้าอี้น่าจะนั่งสับหว่างเนอะจะไม่ต้องซ้ายขวาหน้าหลังผมมันไฮเปอร์แอคทีฟแม่ผม TTM นะครับก็เดิมเคยใช้ชีวิตทางบันเทิงในทางโลกนะฮะลดแล่นมามากกว่า20ปีสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าผู้ร่วมงานผมเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเคยเสียงเดียวนี่แหละครับขออนุญาตนะฮะจะใช้เสียงสูงนะตัวเล็กนะอย่าตกใจนะครับ and action เสียงผมครับปกติเลยนี่คือผมอยู่ในที่ทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ธรรมดามากโอเคนะครับสารอาหารมันซ่อนอยู่ในอากาศเราไม่รู้ว่าอากาศมันแหละมันคืออาหารแล้วมันเป็นห่วงโซ่ของอาหารที่สำคัญที่สุดและอาหารที่ฝ่ายดีนะครับอาหารที่มีสารอาหารที่เป็นแกนกลางของสารอาหารของข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมคุณแม่
ไอสารพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ครับมันเป็นแกนกลางของทั้งหมดเลยเห็นไหมครับถอยหลังไปนะครับขยายความไปนิดนึงเราทานจากโลกเนี่ยครับก็คือทานอาหารทานเราเองก็คือสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรก็ว่าไปผัดผักรวมมิตรก็หาทานเราเองน้ำคิดว่าแม่น่าจะหาให้นมแม่ให้อากาศแม่ไม่ได้ให้นะครับตัดตอนตั้งแต่ออกจากคุณแม่นะคุณแม่หายใจแทนอ่ะใช่แต่ต้องตัดตอนที่ออกมาแล้วธรรมชาติเป็นคนให้ครับและเราต้องกินเองโอเคไหมเราหายใจเองปืดเลยนะครับนอกนั้นแม่ให้พลังงานผ่านสายสะดืออย่างเดียวเลยโอเคนะครับไปต่อหายใจเหมือนเดิมคือเข้าทางจมูกแล้วกลั้นไว้ห้ามหายใจออกอยากรอดจงอย่าหายใจครับ1 2 3สูตรครับยาวๆเบาๆลึกๆที่สุดถึงท้องได้ยิ่งดีหยุดครับ1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005หนีมันให้ได้ครับอย่ายอมอย่าปล่อยมันแล้วเราจะพบกับความสุดวิเศษและสิวิไลของยุคใหม่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษไปเลยไปไหนทำอย่างไรก็ไม่ต้องพึ่งพาใครอีก1,011, 1,012, 1,013ใครออกแล้วยกมือครับ14ดีฮะป๋า15 16 17 18เก่งมากครับอย่าเพิ่งออกนะครับหนีมันให้ได้กั้นมันให้อยู่อัดมันให้ได้อัดมันให้ถึงที่สุดใครออกแล้วยกมือ19 20ดีครับแม่21ดีครับป๋า22ใครที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับทางจมูก23 24 25 26 27 28ใครยังไม่เอาออกเลยยกมือ29ดีครับ30อัดไว้ครับ31สารที่2คนไม่ทำจะไม่รู้อารมณ์ของเรานะครับมองชามก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่รู้รสชาติก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนมองน้องเมียอยู่ในตู้ปลากินไม่ได้มองอย่างเดียว25 30 31อ้าวเคลียร์เห็นไหมครับเรียกสมาธิหลุดเรียกหลุดออกจากความนิ่งนะฮะนี่คือเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินเคยชินเพราะว่าสูตรของเขาจริงๆคือการที่กินอากาศใหญ่ๆผมถามว่าแค่จมูกมี2ทางเลือกไม่ต้องขยายความซ้ายกับขวาถามว่าใครโล่งยกมือครับจบครับนี่คือความต่างใครแน่นยกมือครับแน่นแล้วที่เชิญครับเชิญครับแล้วที่แน่นใครยกมือแน่นมีแน่นไหมแน่นซื้อจมูกอะคัดจมูกไปเลยแน่นเลยไม่มีหรอแล้วที่เหลือที่ไม่ยกคืออะไรจ๊ะคืออะไรเอาไมค์ใครโล่งยกมือครับโล่งสุดตรงๆเลยลุงหงอกบอกยกมันตรงๆนะฮะคุณแม่โล่งไหมเนี่ยหรือยังไม่ได้ทำเอามือลงครับหนูจะบอกนะแม่ถ้าไม่ทำจะไม่รู้เลยว่าเพื่อนรู้สึกยังไงมันต้องทำแล้วได้กับตัวยืนอยู่บนขาสองแข้งเนี่ยนะครับดีที่สุดไม่ต้องยืนอยู่บนขาใครรักษาตัวเองก็ได้เจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียอ่อนแรงสั่นวูบเป็นยากครับถ้างับอากาศได้นี่โอเคนะนี่เมื่อกี้ทางจมูกนะครับดิวธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทางจมูกต่อไปจะเป็นโดสใหญ่ๆเลยนะครับเป็นวอลลุ่มที่ใหญ่มากเป็นขนาดที่ใหญ่มากก้อนอากาศที่มันมองไม่เห็นไม่มีตัวตนแต่รู้สึกได้เนี่ยแหละครับคือมวลของสารอาหารที่มีเชื้อทางยาในการดำรงและดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดใน3โลกให้มันมีโลกไหนก็ตามทีดีที่สุดคืออากาศเอาเข้าทางปากนะครับดูดอย่าเพิ่งนะดูนะครับตรงนี้จะจังหวะนี้ดูดนะครับดูผมดูดนะครับ1 2 3ดีมาก1 2 3ดูดครับดูดกันไว้ปิดปากครับเอาลงท้องสิเคลียร์ใหม่ครับนี่ยากแล้วเห็นไหมเคลียร์ไม่ได้ละเนี่ยเห็นไหมมันยากเลยครับเพราะว่าคนไม่เคยให้นึกจำลองสถานการณ์ดูดน้ำเนี่ยแบบเดียวกันเลยครับดูดน้ำดูดไอ้พวกหลอดใหญ่ๆครับพร้อมนะครับ
ทำขอร้องทำทำแถมให้คนละ50บาทเลยไปเก็บที่ลุงงอกอย่าไปกังวลเรื่องตู้นะครับอย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเดินทางมานะครับมีคนจัดการให้หมดแล้วเพียงแต่แค่เจ้าภาพต้องการให้ชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่เจ้าภาพไปเจอมานะครับส่วนท่านจะใส่ไปไอ้ตู้ตัวนี้มันก็จะไปส่งผลให้คนในอนาคตชัดเจนครับไม่ต้องไปกังวลมันอย่าไปสนใจมันอย่าระแวงไม่ต้องระวังไม่ต้องกลัวเพราะทำเองไม่ได้ชวนให้เชื่อส่วนมากเขาต้องเชื่อ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 นี่บอกไม่ต้องเชื่อเลยให้ทำแล้วจะรู้เองเอาเข้าปากดูดแรงๆลึกๆให้ถึงท้องแล้วกลืนมันลงไปนะไม่ใช่เอาไว้ในปากนะครับกลืนมันลงไปดูผมก่อนดูผมเห็นไหมเหมือนกินเลยโอเคนะครับ1 2 3ไปกันไว้แม่กันไว้พ่อกลืนลงไปครับไม่ให้เอาไว้ในปากครับกลืนลงไปมันจะยากหน่อยมันจะทรมานหน่อยอย่าได้แคร์ไม่เป็นอะไรเราอยู่ในวัดอยู่แล้ว 1,001 1,002 1,003 หลับตาครับ1,004 1,005 1,006 1,007 แม่หลับตาแม่1,008 1,009 1,010 11 12 13 14ใครออกแล้วยกมือ15 16เก่งมากครับ15นี่สุดยอดแล้วนะฮะ1718ที่เหลืออย่ายอมอย่ายอมขอร้องว่าอย่ายอมตัวเองครับที่เหลือที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับปาทั้งปากอีก19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ใครออกแล้วยกมือ29ดูดเข้าไปอีกครับดูดเข้าไปอีกแม่30ดูดครับพี่ครับผม32 33 34 35 3637 38ดีครับ39 40 41 42 43 44 45ดีครับ46 47คนไทยในต่างประเทศเชี่ยวชาญด้านการงับอากาศมากนะครับ48 49 50 51ใครยังไม่ออกยกมือให้ดูหน่อย52โอ้โหสุดยอดเลยครับผม5354นี่ไม่ใช่การโชว์เชื่อและไม่ใช่โฆษณาและไม่ใช่หลอกลวงซื้อของซื้อขายที่ไหน55 56 57 58มีแต่ความฮา59ดูดแล้วได้ความสบาย60 1นาที61 1นาทีแล้วใครยังไม่ออกยกมือครับ62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7273ดูดอีกป๋าอย่าไปยอมดูดเข้าไป74 75 76 77 78 79 80พี่ออกหรือยังจบเคลียร์หายใจไว้ครับหายใจไว้รู้สึกถึงความรู้สึกหลังจากที่เราปล่อยอากาศออกมาที่เขาระเบิดเองมันจะเป็น4จังหวะครับการดูดอากาศก็คือผมเรียกว่าลุงงอเรียกว่าการงับอากาศจะมีจังหวะแรกคือจังหวะดูดแบบเครื่องยนต์อัดอากาศให้อากาศระเบิดแล้วก็คายอากาศจังหวะที่คายอากาศถามว่าใครแน่นยกมือครับเฮ้ยไม่ได้ดิจะเก่งอะไรขนาดนี้แน่นนะแน่นมึนเอาเวียนหัวไม่มีเลยเหรออ้าวมีอ้าวหวานรุนแรงไอ้เช็คมันรุนแรงเนี่ยมันสั่นใจถามว่ายกแรงๆนะครับดงแนวเลยไข่โลกยกมือปั๊บอยากได้คำอธิบายไหมถามครับถามครับถามเลยทำไปเพื่ออะไรไอ้บ้าที่ไหนมาชวนทำไอ้หมูดำนี่มันตลกประหลาดอีกแล้วเนี่ยมันตลกหรือเปล่าตลกรับประทานหรือเปล่าถามครับท่านที่นั่งอยู่มีประสบการณ์ตรงสูงเยอะนะครับหนูยังเด็กน้อยถามเลยครับตอบแล้วไหมครับว่าสุดทางของการคายได้อะไรครับได้อะไรครับโล่งหรือแน่นครับคำตอบมาแล้วครับคำถามที่อื่นครับไม่มีนะถามว่าเราโล่งอย่างนี้นะฮะก่อนหน้านี้ถอยหลังไป1วัน2วันเคยไหมครับ
นี่คืออะไรครับตอบเป็นภาษาครับเคยไหมเราเคยโล่งอย่างนี้เมื่อ2วันที่แล้วไหมครับโล่งยังไงครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใจโล่งครับหมายถึงว่าที่โล่งเมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกของโล่งเนี่ยคนอื่นมีอยากตอบไหมครับว่าโล่งแบบนี้เมื่อ1วันที่แล้ว2วันที่แล้วเป็นแบบนี้ไหมครับตอบไม่มีครับตัวของพลังงานบริสุทธิ์ที่เราทำเองมันจะได้ความโปร่งโล่งเบาสบายตรงกับกายใจจิตมีอยู่3มิติในตัวเราฐานกายโปร่งโล่งเบาสบายได้ด้วยการระเบิดสารอาหารที่ซ่อนอยู่ในอากาศเราไม่มีศักยภาพของการออนออฟพลังงานบริสุทธิ์ออนออฟความไอ้โล่งเนี่ยแหละครับลุงหงอกแค่สัมผัสครับไม่ต้องอัดอากาศจับปุ๊บจุดที่ผิดปกติไม่ต้องไปคิดถึงโรคเอาที่มันตื่นเช้ามายังไม่ทันฟังให้ดีตรงนี้คำถามถามว่าเวลาตื่นรู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับรู้สึกก่อนจบครับรู้สึกตัวปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยว่าเมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนมึนตรงไหนชาตรงไหนมันอยากลุกไหมตรงไหนนั่นแหละครับก็คือทั้งตัวเลยทีนี้ทำไมอยากลุกเนี่ยนั่นแหละครับคือคำตอบของร่างกายที่ผิดปกติความสัมพันธ์ของกายใจจิตไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการนอนไม่มีประสิทธิภาพนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามารีเซ็ตระบบครับเมื่อมันผิดปกติอย่าไปคิดไปอย่างอื่นอย่านอกตัวถ้าไปหาเขาก็ได้โรคถ้าไม่ไปหาเขาก็ไม่มีโรคมันจะมีแต่อาการชัดเจนนะไปหาเขาคำแรกที่เขาถามเราเขาถามว่าอะไรครับเป็นอะไรมาเขารู้ไหมครับตกลงเขารู้ไหมแม่เขาไม่รู้เขาก็เอาเรื่องของเราแหละไปคุยเพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องของอ๋อใช่ไหมแม่อ๋อใช่ไหมเห็นไหมเขาไม่รู้พอเขาได้อาการเราเสร็จเขาไปทำอะไรต่อไหมฮะเขาเอาไปเทียบกับตำราที่เขาเรียนมาเขาอ่านในตำราแล้วไม่เจอเขาก็โทรไปถามครูที่เขาสอนมาเพราะครูมีประสบการณ์ตรงมันเฮ้ยครูครับมันนอกเคสมันเหนือนอกตำราครับอาการอย่างนี้ผมจะจัดยาเสพติดให้เขาอย่างไรดีครับก็กินเช้ากับวันเย็นน่ะอดได้ที่ไหน